ภาษาอังกฤษม.6 Unit 8 Geography Lesson 2 Rivers in Laos เรียนภาษาอังกฤษพิสิทธิ์เป้าหมายเข้าใจง่ายนำใช้ได้จริงกับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซกดติดตามเอาไว้เพื่อจะบ่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเด้อทุกคน Study English here to follow your dreams and I'd love for you to subscribe to see more Thank you สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ภาษาอังกฤษม.6และมื้อนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนที่2นะ Lesson 2ของภาคที่8นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิศาสตร์หรือว่า geography นะหัวข้อของบทที่2นี้เว้าถึง rivers in Laos rivers in Laos นี่หมายถึงว่าแม่น้ำต่างๆอยู่ประเทศลาวเฮาเนาะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจเนาะ rivers in Laos เส้นเก่าเส้นเคยนะพบกับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซหรือว่าอาจารย์เล่ก็ได้เนาะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยให้ทุกคนบ่ต้องเกรงใจเนาะขณะมีอย่างเขาก็สามารถสอบถามปรึกษาหารือหรือว่าเป็นกันเองได้เสมอได้ทุกคนได้เอาเป็นว่าอาจารย์จะพาทุกคนไปเริ่มข้อที่1น้ำกันเลยเนาะเอิ้นว่าเป็นภาคส่วนของคำศัพท์ vocabulary เฮียนเพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ข้อต่อๆไปเนาะให้ทุกคนตั้งใจอ่านออกเสียงตามอาจารย์ให้มันดีๆเนาะแล้วก็จื้อความหมายของคำศัพท์นั้นนะเพื่อให้มันการเฮียนต่อไปให้มันง่ายขึ้น Let's goข้อที่1นะแอ่งหรือว่าอ่างน้ำอ่านว่าเบซินเบซินส่วนทางนะเป็นเส้นตัดกันพานะอ่านว่าคริสครอสคริสครอสคริสครอสซันดอนเดลต้าเดลต้าขึ้นอยู่กับdepend หรือว่า depend on มันจะมักจะมี on คำนี้ depend มอดดับสาบสูญเนาะหรือว่าสูญพันธุ์ extinct น้ำท่วม flood บ่มัน flood เนาะคันเอา l ออกนี่จะกลายเป็น food เนาะอาหารแท้อันนั้นแต่ว่าน้ำท่วมจะบ่มัน flood flood สระอาดเนาะสระอาด floodOkay. กำลังหมายถึงพลังงานเนาะพลังงานจากน้ำ hydropower เพิ่มขึ้น increase คำอนุญาตหรือการอนุญาตเนาะ permissionกระแสน้ำ tide ออกเสียงเด้อหน่อยเด้อ tide จัดหาให้ provide ห้วยน้ำเนาะ stream แจกจ่ายนะหรือว่าส่งระเบียง supplyเกี่ยวกับเขตฮอตเนาะตัวนี้ tropical ไอน้ำ vapor ว่ามันเวพัวเลยเนาะทุกคนอ่านดีๆเด้อ vapor สระเอ๋อเด้อ vapor และคำสุดท้ายสายพันธุ์ species สายพันธุ์สัตว์สายพันธุ์ต้นไม้ต่างๆเนาะspaces นี่คือคำศัพท์ทั้งหมดทุกคนต้องเลยไปพยายามฝึกซ้อมเนาะเราแล้วก็พยายามอ่านออกเสียงให้มันได้คืออาจารย์เนาะมีอย่างเพิ่มเติมสามารถสักแชทถามอาจารย์ได้ทุกคนเด้อหรือใครสนใจปื้มหัดแต่งบทสนทนาหรือว่าสนใจเรียนคอร์สออนไลน์ในราคา 165,000 กีบจ่ายเธอเดียวเรียนจนจบหลักสูตรเลยเนาะอันนี้ก็คืออาจารย์แนะนําเลยเด้อเนาะคนผู้ใดอยากฝึกภาษาอังกฤษอาจารย์แนะนําคอร์สที่เนาะราคาแสนถูกแต่ว่าได้เรียนจนจบหลักสูตรอีกอย่างนึงอาจารย์แถมคอร์สระดับกลางให้เนาะคุ้มเป็นคุ้มเลยเนาะสามารถเลือกมือเลือกเวลาเรียนได้ตามความสะดวกเลยตัวนี้แมนโอ้รู้สึกว่าขั้นตอนสมัยอาจารย์อยู่มัธยมหรือว่าอาจารย์ยังอยู่มหาลัยนะอาจารย์เฮียนแน่นอนคอร์สนี้นะราคาเพียงแค่165เนาะบ่มีหยังถูกไปกว่านี้แล้วอาจารย์คิดว่าทุกคนเนาะเจอกันใหม่ในข้อต่อไปนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์
เฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นที่เฮียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเฮียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเฮียนสงสัยว่าการเฮียนพื้นฐานที่ดีแม่นเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแม่นอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเฮียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเฮียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เฮียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเฮียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเฮียนสะดวกเฮียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเฮียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเฮียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเฮียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆ นักเฮียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเฮียนภาษาอังกฤษคืนไม่บ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเฮียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถือจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ Believe you can and you're halfway there จงเชื่อว่าเจ้าเฮ็ดได้และเจ้าก็มาฮอดครึ่งทางแล้วสบายดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่3 Listen and practiceตัวนี้จะเป็นบทสนทนาระหว่างสมศักดิ์แล้วก็ศิลาเนาะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนมาตั้งใจฟังว่าเขาจะไปใส่จะเฮ็ดหยังเนาะหลังจากที่ว่าเลิกเรียนนี่ฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจเนาะอาจารย์จะอ่านที่2เทื่อที่1อาจารย์อ่านแล้วแปลแล้วอธิบายไปพร้อมเทื่อที่2อาจารย์จะอ่านรวดเลยให้ทุกคนนั้นได้ฝึกฟังแล้วก็ทําความเข้าใจบทสนทนาโดยรวมเนาะและทุกครั้งที่มีบทสนทนาอาจารย์บอกนักเรียนมาตลอดเนาะว่าอาจารย์มีบทแปลแล้วให้พร้อมทุกคนสามารถที่จะจดเอาหรือว่าแคปออกก็ได้เนาะเพื่อที่จะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมคู่กับบทสนทนาตัวนี้โอเคป่ะคันพร้อมแล้วเนาะทุกคนเนาะมาศึกษามาตั้งใจเรียนแบบพร้อมๆกันอาจารย์จะเริ่มจากสมศักดิ์ก่อนเนาะทุกคนเนาะ alright let's get started มาเริ่มกันศิลา what are you going to do after class ศิลาเอ้ยเจ้าสิเฮ็ดหยังเนาะหลังจากเลิกเรียนแล้วนี่นะศิลาว่า well I'm not sure well แปลว่าจะบ่แปลเนาะมันจะแบบมีเอิ้นคําขึ้นต้นบทสนทนาเนาะค่อยก็ยังบ่แน่ใจเนาะ I might go swimming in the river ค่อยอาจจะไปลอยน้ําลิ่นอยู่ในแม่น้ํา really ว่า that sounds fun ฟังแล้วคือสิม่วนเนาะศิลาว่า yes my house is close to the riverแม่นแล้วนะเฮือนของข่อยแม่นอยู่ใกล้กับแม่น้ำ so I often go swimming there ฉะนั้นเนาะข่อยจึงมักไปลอยน้ำอยู่หั่นเป็นประจำ would you like to come with me would you like to come with me เจ้าอยากมานำข่อยบ่ I'd love to ไปอยากไปนะ but first I have to ask my parents for permissionแต่ว่าก่อนอื่นมืดนะบัตร first นี่นะค่อยต้องได้ขออนุญาตจากพ่อแม่ก่อนศิลาตอบว่า that's good you're a good boy นะดีหลายเนาะเจ้าเป็นเด็กดีหลายสมศักดิ์ว่าต่อนะ I think you are lucky to have a house that's close to the riverค่อยคิดว่าเจ้าเป็นคนที่โชคดีหลายเนาะที่ว่ามีเฮือนที่ว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำนะศิลาว่า yes I am แม่นแล้วค่อยก็โชคดีนะ and I also believe that all of us are lucky to have so many crisscross rivers in our country และค่อยก็ยังเชื่อว่าเนาะทุกคนที่ว่าพวกเฮานี่นะเนาะถือว่าโชคดีเบิดทุกคนแหละที่ว่ามีแม่น้ำที่เป็นลักษณะว่าต่อสายกันนะแปลว่าคำว่า crisscross rivers แปลว่าแม่น้ำที่ว่าประติดประต่อกันหลายหลายสายคือเส้นเลือดนั่นเนาะมันบ่แม่นว่าเป็นสายเดียวแล้วก็แล้วเลยมันเป็นแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เป็นติดต่อกันเฮ็ดให้เอิ้นว่าเข้าถึงได้หลายๆจุดของเขต
หมู่บ้านบ่อย่างบ่อเห็นบ่มีห้วยน้ําห้วยน้ําคลองบึงอย่างต่างๆได้อยู่ใส่เฮาก็เห็นได้บ่ไปใส่เฮาก็เห็นห้วยน้ําคลองบึงอยู่ประเทศลาวเนาะทุกคนเนาะอันนั้นเขาเอิ้นว่า Criss Cross Rivers นะเป็นแม่น้ําแบบตัดกันหลายๆบ่อนหลายๆจุดเนาะจื้อไว้เด้อโชคดีเนาะที่ว่าประเทศเฮานี่ในประเทศเฮานี่มีแม่น้ําแบบแต่ตัดกันหลายนะซึ่งมันเข้าถึงได้หลายจุดโอเคนะสมศักดิ์ว่า Yes you are right นะแม่นแล้วจอถึกแล้วเนาะอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบทแปลเด้อคันผู้ใดแปลบ่ทันก็สามารถมาเอาตัวนี้เนาะแคปหน้าจอเอาโอเคอาจารย์จะพาไปอ่านอีกรอบนึงเด้อศิลา What are you going to do after class? Well, I'm not sure. I might go swimming in the river. Really? That sounds fun.Yes, my house is close to the river. So, I often go swimming. Alright, but not. So, I often go swimming there. Would you like to come with me? I'd love to, but first, I have to ask my parents for permission. That's good.You're a good boy. I think you are lucky to have a house that's close to the river. Yes, I am. And I also believe that all of us are lucky to have so many crisscross rivers in our country. Yes, you are right.เป็นยังไงฟังทันบ่ถามมีอย่างเพิ่มเติมสามารถแชทมาเบอร์อาจารย์เด้ออยากสั่งซื้อสั่งจองเพิ่มเนาะแชทมาคันอยากถามรายละเอียดสมัครเรียนคอร์สนี่จ่ายเท่าเดียวเรียนจนจบเนาะเป็นอย่างที่โคตรคุ้มเลยสามารถแชทมาลงทะเบียนได้เด้อทุกคนเด้ออาจารย์เปิดรับตลอดเลยเนาะเจอกันปึ้มหัดแต่งและปึ้มบทสนทนาภาษาอังกฤษแต่งโดยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซมีหลากหลายหัวข้อให้เรียนให้ศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยหนึ่งขึ้นไปนอกจากบทอ่านบทสนทนาแล้วยังมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลลาวพร้อมแต่ละหัวมีหัวข้อ55หัวข้อให้เรียนรู้ราคาเพียงหัวละ 59,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าไผที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงข้างเด้อมีไว้ได้เปรียบแน่นอนซื้อเก็บไว้อ่านไว้เฮียนและสามารถเฮ็ดได้หลายกว่าที่คิดอีกเด้อติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ WhatsApp นี่เลย Life is a beautiful journey ชีวิตคือการเดินทางที่สวยงามสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่4 Read and Answerเราจะมาอ่านทำความเข้าใจกับบทความตัวนี้เนาะมีหัวข้อแมน rivers in Laos rivers in Laos แปลว่าแม่น้ำต่างๆในประเทศลาวเนาะ rivers แปลว่าแม่น้ำนะทุกคนเด้อ in Laos กันในประเทศลาวเนาะหลังจากเราอ่านเนื้อหาได้ใจความแล้วเราก็จะไปตอบคำถามเนาะทุกคนเนาะซึ่งเฮามื้อนี้มี UC คำถามด้วยกันและอาจารย์ก็มีแปลแล้วเนาะคันผู้ใดสนใจสามารถแคปหน้าจอไปเรียนไปอ่านเพิ่มเติมได้เด้อต่อไปนี้เนาะอาจารย์จะพาทุกคนไปเบิ่งบทความเนาะหรือว่าบทอ่านเกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำต่างๆในประเทศลาวซึ่งอาจารย์แบ่งออกเป็น2หน้าด้วยกันเนาะเพื่อเฮ็ดให้มันว่าพอกับหน้าตัวของอาจารย์นี่อาจารย์จะอ่านอยู่รอบเดียวเท่านั้นเด้อทุกคนเด้ออ่านรอบเดียวแล้วก็แปลแล้วแล้วก็พาไปตอบคำถามเนาะสนใจทุกคนติดตามถ้าผู้ใดฟังบ่ทันสามารถฟังย้อนคืนได้หลายๆรอบเนาะโอเคเราจะมาเริ่มนํากัน Rivers in LaosLaos has many crisscross rivers that create lakes and streams along their ways. The Mekong River runs from the north to the south. It has a length of 1,835 kilometers.
Rivers are the energy sources. The electricity is created by strong current from the rivers running through hydropower plants. More than half of electricity that is used in the lower basin of the Mekong River has been produced within the country. Nam U River flows from Phongsali to Luang Prabang. It has a length of 448 kilometers. Nam Beng River is 215 kilometers in length. It's in Udomsai Province. Nam Tha River flows from Luang Nam Tha to Bokeo. It has a length of 325 kilometers. Nam Khan River runs between Hua Phan and Luang Prabang. It has a length of 90 kilometers. Nam Ngam River flows from Siang Khoang to Vientiane capital, to Vientiane province. It has a length of 354 kilometers. Nam Kading River in Borikamsai province has a length of 103 kilometers. Sebang Phai River runs between Khammuan and Savannakhet. It has a length of 239 kilometers. Sebang Hiang River in Savannakhet province has a length of 338 kilometers. Nam Selanong River has a length of 115 kilometers. Nam Sedon River runs between Sarawan and Champasak. It has a length of 192 kilometers. Nam Sekong River flows from Sarawan and Sekong to Atapu province. It has a length of 320 kilometers. คือว่าซับซ้อนเรื่องตัวเลขนะทุกคนเนาะมีแต่ว่าคันตอบคำถามหรือว่าจะทำก็สามารถกลับมาเบิ่งคืนได้เนาะต่อไปแม่อาจารย์จะพาทุกคนไปแปะลาวกันทุกคนได้ซึ่งอันนี้เนาะสามารถที่จะแคปหน้าจอเอาไว้ได้โอเคเนาะทุกคนเนาะอาจารย์จะอ่านคร่าวๆให้ทุกคนฟังเนาะเป็นภาษาลาวเนาะหัวข้อของเฮาแมนแม่น้ำต่างๆในประเทศลาวประเทศลาวมีแม่น้ำตัดผ่านกันหลายสายจึงเฮ็ดให้เกิดเป็นบึงและสายน้ำต่างๆตามเส้นทางของมันแม่น้ำของไหลจากเหนือหาใต้จะมีความยาวแม่น 1,835 กิโลเมตรเนาะแม่น้ำเป็นแหล่งพลังงานกระแสไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นจากแรงกระแสน้ำจากแม่น้ำที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำพลังงานไฟฟ้าหลายกว่าครึ่งหนึ่งถูกนำใส่ในแอ่งน้ำลุ่มแม่น้ำแม่น้ำของเนาะแอ่งน้ำแม่น้ำของที่ผลิตขึ้นภายในประเทศแม่น้ำอูไหลจากพงศาลีไปหลวงพระบางมีความยาวแมน448 กิโลเมตรนะครับเนาะแม่น้ำแบงมีความยาว215 กิโลเมตรแม่น้ำดังกล่าวแมนอยู่แขวงอุดมไซแม่น้ำท้าไหลจากแขวงหลวงน้ำท้าไปหาแขวงบ่อแก้วมีความยาว325 กิโลเมตรแม่น้ำคานไหลอยู่ระหว่างกลางหัวพันและแขวงหลวงพระบางมีความยาว90 กิโลเมตรแม่น้ำงืมไหลจากน้ำงืมเราตีหน่อยแม่น้ำงืมไหลจากแขวงเสียงขวางไปหาแขวงเวียงจันทน์มีความยาว354 กิโลเมตรแม่น้ำกระดิ่งจากแขวงบุรีคำไซนะมีความยาว103 กิโลเมตรแม่น้ำเซบังไฟไหลอยู่ระหว่างกลางขมวนและแขวงสวรรณเขตมีความยาว239 กิโลเมตรแม่น้ำเซบังเหียงแขวงสวรรณเขตมีความยาว338 กิโลเมตรเนาะแม่น้ำเซละน้องมีความยาว115 กิโลเมตรแม่น้ำเซดุนไหลอยู่ระหว่างกลางแขวงสารวันและแขวงกำปะซักมีความยาว192 กิโลเมตรแม่น้ำเซกองไหลจากแขวงสารวันและแขวง
กองไปหาแขวงอัตปือมีความยาว320 กิโลเมตรนะทุกคนนะถือว่าเล่าเรื่องตัวเลขแล้วก็ยังสับสนเนาะเพราะว่ามันกะเอิ้นว่าต้องได้อาศัยการกลับมาเบิ่งหลายรอบเนาะก่อนที่เราจะตอบคําถามซะนะอันนั้นคือภาษาลาวเนาะแคปหน้าจอไปศึกษาเพิ่มเติมได้เด้ออ่ะต่อไปอาจารย์จะพาไปเบิ่งคําถามและคําตอบนํากันเนาะซึ่งเราต้องเข้าใจเนื้อหาและต้องเข้าใจคําตอบคําถามนําทุกคนเนาะจึงสามารถตอบได้ข้อหนึ่งถามว่าเนาะ What is the length of Mekong River from the north to the south of Laos? ความยาวของแม่น้ำของจากเหนือหาใต้ของประเทศลาวเนาะแมนจากกิโลเมตรมีความยาวเท่าไหร่ทุกคน1,000เท่าไหร่1,835เนาะหรือว่า 1,835 kilometers นะก็คือทั้งหมดตั้งเหนือหาใต้ของแม่น้ำของอยู่ประเทศลาวเฮาเนาะโดยเฉพาะเลยแมนจากเหนือหาใต้ก็แมน 1,835 เนาะข้อที่2ถามว่า Where can you find Nambeng Nambeng River พวกเขาสามารถพบ Nambeng ได้อยู่ไสนะอยู่แขวงใดนั่นก็คืออุดมไซ Province นะอิงตามบทที่เราอ่านมาข้อที่3 What is the length of Namkan River that runs between Hua Phan and Luang Prabang ความยาวของน้ำคานเนาะแมนเท่าใดที่ว่าแลนระหว่างหัวพันและหลวงพระบางนั่นนั่นก็คือ90 กิโลเมตรเนาะหรือว่า90 kilometers 90 kilometers และมีอีกแม่น้ำหนึ่งซื้อว่าจังใดเนาะซื้อว่าแลนภายใน3แขวงเลยตัวนี้แม่น้ำตัวนี้เนาะนั่นก็คือน้ำเซกองที่แลนจากเอิ้นว่าจากสารวันเนาะไปหาเซกองแล้วกลับไปหาอัตปืออีกทีนึงนะทุกคนเนาะฉะนั้นเอิ้นว่าผ่าน3แขวงก็คือน้ำเซกองนะทุกคนเด้อคำถามนะเขาต้องเข้าใจครับถึงสามารถตอบได้เนาะเห็นว่าคำตอบกับสั้นๆไม่ได้มีอย่างไรนะง่ายๆเลยมีแต่อาจารย์ฝากไว้ไปอ่านเติมเนาะขณะมีอย่างเพิ่มเติมสามารถแซดถามอาจารย์ได้เด้อเบอร์ WhatsApp อยู่ข้างๆนี้เลยเนาะคันผู้ใดสนใจและเรียนคอร์สอยากได้ปึ้มก็แซดมาเลยนะทุกคนเด้ออาจารย์เปิดรับตลอดเจอกันไหมมื้อนี้มีโปรโมชั่นดังที่พวกเขาฮู้กันแล้วนะว่าคอร์สนี้แมนเฮียนจากพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ม .4 ม .5 ขึ้นไปเฮียนได้สบายจากปกติราคา 450,000 กีบแต่ไผมาจากคลิปนี้แมนเพียงแต่ 165,000 กีบเท่านั้นแต่โปรโมชั่นยังบ่หมดเท่านั้นเพราะอาจารย์ยังจะแถมคอร์สแต่งประโยคได้ดังใจใช้สื่อสารตัวจริงซึ่งเป็นคอร์สระดับกลางหาระดับกลางสูงให้เรียนฟรีเพิ่มอีกนั่นแสดงว่าจ่ายคอร์สเดียวได้เรียน2คอร์สไปเลยเรียนจบสามารถเสงเอาไปยั่งยืนได้เรียนได้ตลอดชีพบ่มีหมดกำหนดมีฝ่ายบทเรียนให้พร้อมฮู้แบบนี้แล้วหีบพากันทักเข้ามาสมัครเรียนน้ำกันเด้อหับประกันคุ้มค่าแน่นอนแล้วพบกัน We are what we think เฮาคิดแนวใดเฮาก็จะเป็นแนวนั้นสบายดีตอนรับเข้าสู่ข้อที่5เนาะ Read and Matchตัวนี้เราจะเอาหัวข้อที่เราเห็นอยู่ในกระดาษนี้เนาะA B C D นี้ไปแมทช์กับแต่ละพารากราฟหรือว่าแต่ละย่อหน้านี้เนาะมันเว้าถึงหยังนะสมมติว่าย่อหน้าที่1นี่เว้าถึงอันใดย่อหน้าที่2เว้าถึงหยังเนาะ3 4ดิเว้าถึงหยังฉะนั้นเว้าถึงหยังก็แม่นหัวข้อที่เราเห็นอยู่ในทวิตคือเนาะก็คือเอิ้นว่า The main ideas of each paragraph นะทุกคนนะซึ่งข้อที่1เนาะสมมุติทําบ่เบิ่งข้อ A กันก่อนเนาะข้อ A นี่มันหมายถึงว่าMillions of people not depend on the Mekong Basin as a major food source. เอิ้นว่าประชากรหลายล้านคนเนาะอาศัยลุ่มแม่น้ำของเป็นแหล่งอาหารหลักอันนี้มันไอเดียหัวข้อที่1เนาะมันที่ตรงกับ1 2 3 4ตัวใดเฮาต้องได้มาอ่านเพิ่มเติมนะทุกคนเนาะตัว B นะว่าว่า The Mekong River is very long. แม่น้ำของนี่ยาวเนาะยาวหลาย C The Mekong River is the main food source and route for transport goods in Laos. แม่น้ำของเป็นแหล่งอาหารหลักและเป็นเส้นทางสำหรับการคมนาคมขนส่งสินค้าในประเทศลาวนะและดีนะทุกคนเนาะ The flow of the Mekong River extremely changes in different time of year.เอิ้นว่ากระแสนะหรือว่าการไหลของแม่น้ำของนี่เนาะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเอิ้นว่าในแต่ละปีนะทุกคนเนาะในแต่ละปีที่แตกต่างกันซึ่ง
น้องทุกคนน้องอันนี้เอิ้นว่าหัวข้อลักเขาจะเอาไปบรรยายให้กับพารากราฟตัวใดก็แม่นต้องได้ไปอ่านก่อนทุกคนเนาะสนั่นให้นักเรียนน้องลองศึกษาหัวข้อตัวนี้ก่อนและหลังจากนั้นไปหมาย A B C D ใส่แต่ละข้อเด้อลองเอาไปอ่านเบิ่งก่อนเนาะและหลังจากนั้นอาจารย์จึงจะมาเสริมตามหลังแล้วก็อาจารย์จะอ่านให้ฟังไปนําเลยนะอ่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแต่ละหัวข้อก่อนแล้วเนาะจึงเอาไปหมายใส่แต่ละอันพารากราฟนั้นอ่ะให้ประกอบทุกคนเนาะเราจึงมาเบิ่งคําเสริมของอาจารย์โอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเห็นมาแล้วมาลองมาเสริมน้ำกันซึ่งข้อที่1เนาะมันตรงกับข้อ B นะ2แมน D 3แมน A และ4แมน C นะทุกคนเนาะข้อหมายว่าตรงที่1นี่เนาะเดี๋ยวอาจารย์มาเบิ่งว่าเป็นหยังจึงตรงกับข้อ B เนาะอาจารย์สิกลับไปเบิ่งก่อนว่าข้อ B นี่มันหมายถึงหยังเอิ้นว่าหมายถึงการเว้าถึงความยาวของแม่น้ําของเนาะทุกคนเนาะอ่ะสนั่นเฮาจะไปเบิ่งหัวข้อน้ำกันโอเคเนาะตัวอย่างว่า Mekong is a transboundary river in Southeast Asia that runs past through China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam. Its estimated length is 4,200 kilometers. It is the world's 12th longest river. ถือว่าแม่น้ำของนี่เนาะถือว่าเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหลายประเทศเนาะหลายดินแดนในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของพวกเขานี่เนาะซึ่งไหลผ่านจีนเมียนมาลาวแล้วก็ไทยเนาะแล้วก็กัมพูชาเวียดนามซึ่งความยาวที่ได้รับการประเมินเนาะแม่นประมาณ 4,200 กิโลเมตรเนาะถือว่าเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดอันดับ2อันดับ12ของโลกเนาะอันนี้เอิ้นว่าเว้าถึงความยาวของแม่น้ําของเนาะฉะนั้นหัวข้อของคอบี้ของแมนแมคอง river is very long นะเอิ้นว่ายาวโอเคเนาะข้อ2นี้มันตรงกับข้อดีเนาะทุกคนเนาะข้อดีนี่เป็นหยังมันหัวข้อแมนเอิ้นว่ากระแสน้ําของแม่น้ําของเนาะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีนะอันนี้เป็นหัวข้อของข้อที่2หาจะมาเบิ่งเนาะวันแมนบ่โอเคหาจะมาอ่านและแปลไปนํากันเนาะDuring the early months of year, there isn't much rainfall, so the river calmly flows. ในช่วงต้นเอิ้นว่าต้น 2-3 เดือนของปีนะต้นปีมันสิต้นปีซึ่งจะบ่ค่อยมีฝนตกฉะนั้นกระแสน้ําหรือว่าน้ําก็จะค่อยๆไหลนะบ่ได้ไหลแห้ง The heavy rain usually begins in May. ฝนตกหนักก็แม่นจะเริ่มตั้งเดือน5มาเนาะIn September, many rivers are pouring water into the delta of Vietnam, and water levels could increase up to 30 times of its normal. Oh, ช่วงเดือนเก้านี่เนาะเอิ้นว่ามีหลายๆสายแม่น้ำเนาะเอิ้นว่าได้ไหลเต้าโฮมกันเนาะเอิ้นว่าเป็นแม่น้ำใหญ่เข้าสู่เวียดนามแล้วก็เฮ็ดให้ระดับน้ำเนาะเพิ่มขึ้น30เท่าจากปกติเอาThe tide could be as high as 20 meters in some areas. ซึ่งว่ากระแสน้ำเนาะหรือว่าน้ำอาจจะมีการเพิ่มขึ้นเนาะสูงขึ้นประมาณ20เมตรในบางเขตบางพื้นที่เนาะอันนี้เอิ้นว่าอันกระแสน้ำของแม่น้ำคลองเนาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีฉะนั้นเอิ้นว่าข้อ2เนาะตรงกับข้อดีนะข้อที่3เนาะบัดนี้ทุกคนเนาะมาเบิ่งข้อที่3นํากันข้อ3นี่มันตรงกับข้อ A เนาะข้อ A นี่เว้าถึงหยังMillions of people depend on the Mekong Basin as a major food source. นะประชากรหลายล้านคนอาศัยลุ่มแม่น้ำของเป็นอาหารแรงอาหารหลักแมนหรือบอนะมาเบิ่งอ่านไปนำกันโอเค Over 50 million people are not only depend on the Mekong Basin as a food source, but also producing crops such as fish, rice, and vegetables.เนาะก็ถือว่าหลายกว่า50ล้านคนเนาะเอิ้นว่าบ่ได้เพียงแต่อาศัยแม่น้ําของเป็นเพียงเอิ้นว่าแหล่งอาหารเท่านั้นเนาะแต่ว่ายังสามารถใช้แม่น้ําของนี้เป็นเอิ้นว่าการผลิตนะเป็นการผลิตพืชพันธุ์บ่การผลิตผลปลูกอย่างต่างๆเนาะเช่นว่าการเลี้ยงปลาบ่ปลูกข้าวบ่หรือว่าพวกปลูกผักอย่างต่างๆเนาะก็อาศัยแม่น้ําของเช่นกัน The Mekong Delta provides 40% of Vietnamese food supply ที่ว่าแม่น้ําของทุกคนเนาะเอิ้นว่าได้ให้แรงอาหารแก่ชาวเวียดนามนะทุกคนเนาะ 40% โอเค provide 40 โอเคเนาะประมาณ 40% ของแรงอาหารเอิ้นว่าการแรงอาหารของชาวเวียดนาม
Each year when the river levels rise แต่ละปีเนาะเมื่อที่ว่าระดับของน้ำมันได้เพิ่มขึ้น Many species of fish swim upstream into nearby lakes to lay their eggs then return to the river during the river levels fall นะก็คือว่าแต่ละปีเนาะเมื่อน้ำขึ้นปลาหลายๆชนิดพันปลาเนาะก็จะลอยอันว่าส่วนกระแสเนาะเพื่อไปอันาที่ว่าไปบึงไปหนองอยู่ใกล้ๆข้างๆฮะเนาะเออนะบอนที่น้ำมันบ่ไหลแห้งนะบอนบวนเป็นหนองเป็นอย่างเนาะเพื่อไปวางไข่ไปวางไข่แล้วหลังจากนั้นวางแล้วก็จะกลับเข้ามาเนาะกลับเข้ามาแม่น้ำของนี่เนาะในช่วงที่ว่าน้ำลดลงพอน้ำขึ้นเนาะป่ามันจะไปอยู่บอนอื่นเนาะอยู่บอนที่ว่าไปวางไข่อยู่หนองอยู่บึงอยู่ห้วยอยู่อย่างไปเนาะโอเคเนาะอันนี้คือเอิ้นว่าผู้คนหลายล้านคนเนาะได้อาศัยแม่น้ำของนี่เป็นเอิ้นว่าบอนฟู้ดซัพพลายเนาะหรือเอิ้นว่าเป็นแหล่งอาหารหลักข้อที่4เนาะบัดนี้เนาะตรงกับข้อ4ซึ่งข้อ4นี่เว้าถึง the Mekong River is the main food source and route for transport goods in Laos น้ำของเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นเอิ้นว่าแหล่งอาหารหลักแล้วก็เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเนาะมาดูกันโอเคLike other countries in Southeast Asia, the Lao PDR also depends on the Mekong River as a main food source. ก็เหมือนกับหลายๆประเทศในทวีปเอิ้นว่าในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เนาะสปป.ลาวเฮาก็ยังอิงใส่แม่น้ำของเนาะเอิ้นว่าเป็นแหล่งอาหารหลักของพวกเขา Water supply and a major route for transport goods.คือเป็นแหล่งน้ำนะทุกคนเป็นแหล่งน้ำหลักแล้วก็เป็นเส้นทางหลักสำหรับการขนส่งสินค้าเนาะจากเหนือหาใต้เนาะทุกคนเนาะ from the north to the south in all weather conditions เพราะว่าการขนส่งเนาะทุกคนเนาะสามารถขนส่งได้ทุกๆสภาพอากาศบ่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนบ่ฤดูหยังก็แล้วแต่การใช้แม่น้ำของเป็นเส้นทางคมนาคมสินค้าจากเหนือหาใต้เนาะทุกคนเนาะเอิ้นว่าสะดวกสบายไปเลยเนาะบ่คือการใช้ถนนแม่นบ่ครับฝนตกทางมื้อนี่สิก็จะบ่สะดวกเนาะจะใช้แม่น้ำของเป็นแรงเอิ้นว่าเป็นบอนทรานสปอร์ตหรือว่าขนส่งเนาะอันนั้นคือการแปลคร่าวๆของอาจารย์ให้ทุกคนเข้าใจถึงเนื้อหาบทเรื่องแล้วก็การเอาหัวข้อมาเติมใส่ทุกคนเด้อฉะนั้นแล้วเนาะข้อ1มันแปลกับโคบี้2 D 3 A และ4มันซีนะทุกคนเนาะถือว่าขอฝากไว้ก็แล้วกันมียังเพิ่มเติมสามารถสอบถามอาจารย์ได้และบทนี้อาจารย์ก็มีแปลแล้วให้พร้อมเนาะสามารถแคปหน้าจอเอาไว้ได้นะทุกคนเนาะเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมมีอย่างก็แซดถามอาจารย์เอาเป็นว่ามีอย่างเพิ่มเติมเนาะคันว่าอยากถามรายละเอียดเรียนคอร์สกะทักถามเข้ามาได้อาจารย์เปิดรับตลอด24ชั่วโมงเนาะมีปึ้มให้ทุกคนสามารถสั่งซื้อสั่งจองไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่อาจารย์นั้นได้เฮ็ดออกมาเพื่อสำหรับทุกคนเนาะผู้ใดอยากตั้งใจเรียนผู้หนึ่งเอิ้นว่าอยากเรียนในราคาถูกเนาะแต่ว่าบทเรียนคุณภาพดีเนาะต้องแมนคอร์สนี้แล้วทุกคนเด้อฉะนั้นให้ทักกันเข้ามาเนาะเพื่อสั่งซื้อสั่งจองซื้อสิทธิ์นําอาจารย์ฝากไว้ก็แล้วกันเนาะเจอกันใหม่ปึ้มหัดแต่งและปึ้มบทสนทนาภาษาอังกฤษแต่งโดยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซมีหลากหลายหัวข้อให้เฮียนให้ศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยหนึ่งขึ้นไปนอกจากบทอ่านบทสนทนาแล้วยังมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลลาวพร้อมแต่ละหัวมีหัวข้อ55หัวข้อให้เฮียนฮู้ราคาเพียงหัวละ 59,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าไผที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงข้างเด้อมีไว้ได้เปรียบแน่นอนซื้อเก็บไว้อ่านไว้เรียนและสามารถเฮ็ดได้หลายกว่าที่คิดอีกเด้อติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ WhatsApp นี่เลยThe expert in anything was once a beginner. ผู้เชี่ยวชาญในทุกสิ่งล้วนแล้วเคยเป็นผู้เริ่มต้นมาก่อนสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่7ตอนนี้เนาะเราจะอาจารย์จะพามาเบิ่งบทเรื่องแล้วก็ที่สำคัญและแม่นอาจารย์จะพามาศึกษาเรื่องของคำศัพท์เนาะโดยเฉพาะก็แม่นเรื่องของคำคุณน้ำซึ่งเฮาเว้ากันมาโดยตลอดแล้วเนาะคำคุณน้ำมันหยังเนาะคำคุณน้ำแม่นคำที่เอิ้นว่าใช้บรรยายว่าเป็นแนวใดเนาะคนนี้เป็นแนวใดสิ่งนี้เป็นแนวใดเช่นว่าหล่องามเ
เอิ้นว่าสมมุติเกี่ยวกับอาหารแล้วมันแซ่บนัวเนาะเกี่ยวกับทิวทัศน์ธรรมชาติก็แม่นงามน่าอัศจรรย์เนาะหรือว่าเป็นตาย่านเนาะเรานี่เป็นต้นก็จะเอิ้นว่าเป็นสิ่งที่บรรยายเนาะเอิ้นว่า adjective แต่ว่าก่อนอื่นเวิร์ดเนาะทุกคนเนาะเฮาจะมาเบิ่งบทเรื่องตัวนี้ก่อนเนาะเกี่ยวกับหัวข้อแม่น a trip to คอนพะเพงนั่นเองเนาะ a trip to คอนพะเพงหมายความว่าการท่องเที่ยวเนาะหรือว่าการเดินทางไปคอนพะเพงการท่องเที่ยวคอนพะเพงก็ได้เนาะแล้วแต่เฮาจะแปลเลยแล้วที่นี่เนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นบทเรื่องที่เฮาเห็นอยู่ในปึ้มฮั่นนะเป็นบทเรื่องที่ว่าอ่านเกี่ยวกับคอนพะเพงแต่ว่าเนาะที่สำคัญแม่นอาจารย์จะพาทุกคนมาเบิ่งตัวนี้น้ำเนาะเอิ้นว่าเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับภาษาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์อย่างต่างๆนะในทุกคนเนาะในนี้เนาะทุกคนในนี้นี่มีคำศัพท์ที่เอิ้นว่าเป็นเอิ้นว่าเป็นซูเปอร์เนาะเป็นสตรองอะแดคทีฟอันเมื่อนี้อาจารย์จะพาทุกคนมาอ่านรู้จักตัวนี้แหละเนาะเอาเป็นว่าอาจารย์จะมาอธิบายตัวคำศัพท์ตัวนี้ก่อนเนาะอธิบายก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องบทเรื่องแล้วก็พาเฮ็ดเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนาะเด้ตัวนี้นี่อาจารย์จะพามาเติมคำศัพท์ฉะนั้นแล้วให้ทุกคนติดตามเด้โอเคทุกคนเนาะก่อนอื่นเบิดเราจะมารู้จักเอิ้นว่าเป็นจุดสังเกตของภาษาก่อนเนาะปกติแล้วเราเคยเรียนเนาะทุกคนเนาะเซนเราเคยเรียนพวกคำ adjective คำคุณนามเซนคำว่าติ๊กจังซี่นะมันแปลว่าอันน่ะหนาเนาะวายแปลว่ากว้างเนาะวาย famous จะแปลว่าโด่งดังบ่ beautiful แปลว่าสวยงามนี่เป็นคำธรรมดาที่เราเรียนมาหรือว่าเจอมาดูตลอด heavy นี่แปลว่านักเนาะ lucky แปลว่าโชคดีเนาะเรานี่เป็นต้นแล้วทีนี้มื้อนี้เฮาสิเรียนคำ adjective ที่ว่าเป็นคำที่แข็งแรงหรือว่า strong เนาะเป็นคำที่เอิ้นว่าบรรยายได้เหนือกว่าคำธรรมดาตัวที่เฮาเว้าด้านเทิงนี้เนาะเด้ทุกคนเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่า ordinary adjectives หรือเอิ้นว่าเป็น adjective แบบธรรมดาเนาะเป็น adjective แบบธรรมดาแล้วตัวนี้เขาเอิ้นว่าเป็น adjectives แบบแข็งแรงหรือเอิ้นว่าแบบ strong นะทุกคนเนาะ strong แบบใดมาเบิ่งน้ำกันเส้นตัวอย่างคำว่าตัวนี้นะอ่านว่า gorgeous นะมันอ่านว่า gorgeous แปลว่างามแบบเหนือคำว่า beautiful เนาะแบบตัวนี้มันสามารถใช้เอิ้นว่าโคตรงามได้เลยเนาะ gorgeous งามหลายแหละงามหลายแต่ว่า beautiful มันงามละล่าเนาะต่อมา delicious ตัวนี้นี่มันแปลว่าแซ่บตัวนี้จะใช้กับอาหารเนาะ delicious โอเคตัวต่อมาเนาะอ่านว่า huge ตัวนี้นี่แปลว่าใหญ่เนาะซึ่งคำธรรมดาของมันนั่นเฮาสาเฮาเคยเห็นมาเนาะก็แม่นว่าคำว่า big เนาะแปลว่าใหญ่คือกันแต่ว่า huge ตัวนี้ก็คือใหญ่แบบมหาศาลใหญ่แท้ใหญ่บ้าเลยเนาะอันนี้แหละเขาเอิ้นว่าความหมายของคำคุณนามที่แข็งแรงหรือว่า strong adjective เนาะและตัวต่อมาเนาะอ่านว่า fascinating ตัวนี้มันมีความหมายเท่ากันกับinteresting เนาะมันหมายความว่าน่าสนใจแต่ตัวนี้จะหมายความว่าน่าสนใจแห้งเนาะน่าสนใจแห้ง interesting เด้แปลว่าน่าสนใจบ่ตัวนี้อ่านว่า fascinating นะฉะนั้นให้ทุกคนรู้ความหมายกันก่อนนะว่าคำคุณนามธรรมดาแม่นเนาะใดแล้วก็คำคุณนามแบบแข็งแรงเนาะเป็นจังใดปกติแล้วเนาะทุกคนเนาะปกติแล้วนะก็คือคำคุณนามที่เป็นเอิ้นว่าลักษณะแข็งแรงเนาะเช่นว่า gorgeous delicious huge เนาะหรือว่า fascinating พวกนี้มันก็ได้มาจากคำศัพท์ที่ว่าโดยการเติม very อะไรนะทุกคนเนาะ very นี่มันแปลว่าหลายเนาะหลายคันเฮาบ่อยากคันเฮาบ่จื้อคำศัพท์ที่เป็นอันคำแข็งแรงเนาะเฮาก็ยังสามารถเติม very ใส่คำธรรมดาได้เช่นกันซึ่งมันก็มีความหมายคือกันนั่นแหละก็ว่าหลายเนาะงามหลายแซ่บหลายใหญ่หลายเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วคันเฮาจะแค่เป็นทางการหรือว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหรือว่าดีหรือว่าดูดีนะเอิ้นว่าอย่างเป็นคนที่ว่ามีความรู้แน่เนาะเฮาก็จะใช้คำตัวนี้เป็นใช้คำตัวที่ว่าแข็งแรงเนาะดีกว่าจะใช้ very ไปตลอดส่วนหลายเขาจะบ่ใช้เนาะคนเอิ้นเฮียนสูงไปเขาบ่ใช้ very เนาะเขาจะใช้คำอื่นที่มันแทนกับคำว่า very beautiful อย่างสิเฮาก็สามารถใช้คำว่า gorgeous ได้เนาะ very nice แปลว่าดีหลายหรือว่าแซ่บหลายเฮาก็ใช้คำว่า delicious แทนได้เนาะคือตัวอย่างว่า very big จังสิก็คือ huge เลยเนาะเขาจะบ่ใช้ว่า very gorgeous very delicious
delicious very huge very fascinating เขาจะบอกไซเบรี่กับคำพวกนี้เนาะซึ่งมันมีเบรี่ในตัวของมันอยู่แล้วมันแปลว่าสุดๆทนาเนาะแข็งแรงเนาะก็คือว่างามสุดๆเลยเนาะหรือว่าแซ่บหลายแล้วนะแล้วคือคำว่า very interesting ก็คือแปลว่าน่าสนใจหลายก็สามารถใช้คำว่า fascinating แทนได้นะทุกคนเนาะทีนี้เขาก็เข้าใจหรือว่าฮู้แล้วเนาะว่ามื้อนี้อาจารย์ได้เว้าถึงเรื่องของ strong adjectives เนาะเป็นคำเอิ้นใช้แทนกันได้เนาะก็คือคำที่มันมาจากการเติมคำว่า very ให้แหละเข้าไปมันแปลว่าหลายเนาะและนอกจากนี้แล้วเนาะอาจารย์ก็ยังให้ทุกคนพยายามจื้อคำศัพท์ต่อไปนี้นี่เด้อฝากซ้ายมือเฮานี้เอิ้นว่าเป็นคำธรรมดาเนาะเช่นคำว่า good เนี่ยมันก็แปลว่าดีเนาะ bad นี่ก็แปลว่าชั่วหรือว่าบ่ดีนั่นเองเนาะ afraid ก็แปลว่าย้านกลัว small แปลว่าน้อยเนาะ surprise เนี่ยก็หมายความว่าแบบตื่นตกใจหรือว่าเอิ้นว่าถูก surprise เนาะเอิ้นว่ามีความตะลือสะลือใจนะว้าวตกใจดิเนาะ surpriseทุกคนจิ้วเข้ามาแล้วเนาะ good แปลว่าดีเนาะ bad แปลว่าชั่วหรือว่าบ่ดีเนาะ afraid ก็คือย่านกลัว small แปลว่าน้อยเนาะและบัดนี้ surprise ก็คือตกใจนั่นเองหรือว่าอาจจะหมายถึงตกใจหรือว่าดีใจก็ได้เนาะซึ่งอาจจะหมายถึงมาทางบวกว่าซั่นซะแล้วบัดนี้เนาะโดยการที่เฮาจะทุกคนอันนี้มีแต่จื้อเอาไว้เนาะมันจะบ่มีหลักการการเปลี่ยนเป็น add strong adjective เนาะมันเป็นการต้องได้จื้อเอาเนาะต้องได้จื้อเอาอ่ะคือคำว่า good นี่เนาะเขาสามารถใช้คำว่า excellent เนาะได้ซึ่งมันมาจากคำว่า very good เนาะความหมายของมันนะทุกตัวอยู่นี่เนาะมีความหมายว่า very ไปเลยเด้อเนาะที่เราจะเปลี่ยนไปเป็นตัวนี้เนาะแต่ว่าเราจะบ่ใช้ very กับคำพวกนี้เนาะทุกคนเพราะว่ามันมีคำว่า very เนาะแปลว่าหลายในตัวของมันแล้วตัวอย่างว่า excellent นะแปลว่าดีเลิศดีลายเลยนะเนาะดี good นี่แปลว่าดีแล้วล่ะเนาะ excellent ก็คือดีเลิศเนาะ excellent bad นี่ก็แปลว่าชั่วร้ายหรือว่าบ่ดีและคำที่โหดร้ายกว่านั้นอีกก็คือคำว่า terrible เนาะเขาหมายกับแปลคือกันแหละต่างแต่ว่าเพิ่มคำว่าหลากหลายเข้าไปอีกเนาะหลายคือ terrible คือโหดร้ายเนาะหรือว่าชั่วร้ายก็ได้afraid ตัวนี้เนาะแปลว่าย้านเหมือนบ่แล้วที่terrifying สังเกตเด้อตัวนี้มัน terrible เนาะอันนี้มัน terrifying ต่างกันได้ terrible แปลว่าเอิ้นว่าสัวไห้เนาะแล้ว terrifying ตัวนี้ก็แปลว่าย่านกลัวคือกันเนาะแต่ว่าแบบย่านแบบโหดหูเลยแบบย่านแหงเลยแต่ว่า afraid ตัวนี้เนาะจะย่านธรรมดา terrifying ตัวนี้ก็คือย่านกลัวแหงเลยเนาะsmall แปลว่าน้อยแน่นอนเนาะตัวคําว่าน้อยๆคือว่าน้อยหลายกลายเป็น tiny น้อยเข้าไปอีกเนาะtiny เดี๋ยวโมเมนต์ทีนี่ RDDR เป็น tiny โอเค surprise ก็คือดีใจแบบหรือว่าตกใจก็ได้นะตกใจในทางบวกโมเมนต์ตกใจแบบช็อกเออจริงๆเนาะตกใจโอ้งามหลายประหลาดใจเออนะเฮาสตาร์ทใช้คำว่า amazed มันก็นะบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า amazing มาก่อนป่ะแต่มันก็มาจากคำเดียวกันแหละคือคำว่า amazed อ่านว่า amazed นะแปลว่าตะลึงใจตกใจหรือว่าตกใจแบบว้าวงามแทะนะนะเอิ้นว่า amazed นะโอเคและมื้อนี้เฮาก็ได้เรียนในเรื่องของคำคุณนามเนาะที่เป็นธรรมดาและเอิ้นว่าเป็นแบบstrong นะหรือว่าแข็งแรงหรือว่ามีความหมายแน่นเข้าไปอีกนะที่จริงคันทําบ่จื้อคําที่ว่าเป็น strong เฮาสามารถใช้คําว่า very ใช้ทั้งหน้าคําธรรมดานี่ก็ได้เนาะมันก็มีความหมายคือกันแต่คันอยากยกระดับให้ทุกคนให้ตัวเองเป็นคนแบบว่าดูดีมีความรู้เนี่ยเนาะเฮาก็สามารถใช้คําพวกนี้แทนได้ทุกคนเด้อฉะนั้นจื้อเอาไว้เนาะมี2 4 6 8 9คํานี้เนาะgorgeous เนี่ยแปลว่างามหลายเนาะ delicious แซ่บหลาย huge ใหญ่หลายเนาะ fascinating แปลว่าน่าสนใจหลาย excellent ดีเลิศวะดีหลาย terrible โหดร้ายหลาย terrifying ย่านแบบหดหูเนาะ tiny แปลว่าน้อยหลาย amazed แปลว่าตกตะลึงเนาะแบบว่ารู้สึกว้าวไปเลยคัน surprise นี่ยังธรรมดานะตัวที่โหดร้ายตัวที่ตะลึงแห้งๆกันมัน amazed นะทุกคนนะขอฝากไว้กันแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของข้อสังเกตคำคุณน้ำที่เป็นคำที่ใช้บรรยายเนาะมันมีคำธรรมดาคำที่ว่าใช้บรรยายตัวที่มัน strong นะทุกคนเนาะเป็นแข็งแรงอ่ะเอาเป็นว่าจื้อคำศัพท์ไว้ดูทุกคนเด้อเฮายังจะได้ใช้มันเพื่อเอาไปตอบใส่บนวางตัวนี้เนาะแล้วเฮาจะมาเช็คกันภายหลังเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปเบิ่ง
คำนาคำศัพท์อยู่ในบทเรื่อง A Trip to คอนพระเพลงกันก่อนเนาะอาจารย์จะพาอ่านพาแปลแล้วก็ทำความเข้าใจและก็สอบคำศัพท์ที่เป็น strong ไปนำกันเนาะทุกคนเนาะตัวที่เราเรียนมานี่แหละเนาะตัวคำว่าเป็น strong นะได้มี9คำนี่แหละเนาะลองสอบเบิ้งในบทเรื่องแล้วก็พยายามแปลเอาความหมายไปนำกันอ่ะอาจารย์จะพาเริ่มเนาะแล้วก็พาแปลพาเข้าใจเลยโอเคเรามาเริ่มนำกันเนาะเริ่มจากหัวข้อนั่นคือ A Trip to คอนพระเพลงแปลว่าการเดินทางหรือว่าประกาศไปเที่ยวคอนพระเพลงเริ่มเลย Travelers can go by air from Vientiane to Paksay แปลว่ายัง Travelers เนาะก็คือนักเดินทางนักท่องเที่ยวสามารถไปด้วยยัง by air air ตัวนี้หมายถึงอากาศเนาะแต่ว่าความหมายคือว่าโดยทางยนต์นั่นแหละเนาะ by air เด้อสามารถไปทางยนต์เนาะจากเวียงจันทน์ from Vientiane to Paksay นะจากเวียงจันทน์หาปักเซ then แปลว่าหลังจากนั้นเนาะ then continue on their trip by bus to Khon Phapeng และหลังจากนั้นเนาะตัวนี้เนาะสืบต่อ continue สืบต่อหรือว่าดำเนินต่ออย่างดำเนินการท่องเที่ยวการเดินทางของเขาเจ้าเนาะด้วยรถเมล์นั่นเองเนาะ by busto คอนประเพงหาคอนประเพงนั่นเองเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนสีบิ๊กนะโอเคต่อเลย the waterfall waterfall นี่มันแปลว่าน้ำตกตาดที่หมายถึงคอนประเพงนั่นแหละเนาะน้ำตกตาดดังกล่าว surrounded with thick forest surrounded แปลว่าถูกอ้อมรอบด้วยเนาะถูกอ้อมรอบด้วยอย่างป่าไม้ที่หนาแน่น thick แปลว่าหนาเนาะ thick forest แปลว่าป่าไม้ที่หนาแน่นseveral of wild plants and gorgeous tropical birds โอเคเนาะก็คือจะ several นี่แปลว่ามันหลากหลายคือกันนะมันแปลว่าหลายแปลว่า6 7อันคันว่าแปลเป็นอันนะคันแปลธรรมดาทั่วไปแปลว่าหลากหลายเนาะก็จะมีปลาไม้กว้างหลากหลายแล้วก็มี birds นะมีนกว่านกฤดูร้อนนะทุกคนเนาะ tropical แปลว่าฤดูร้อน tropical birds นกฤดูร้อนนกเขตร้อนว่าจะอาจารย์ว่าผิดฤดูนกเขตร้อนที่ยังที่ gorgeous ที่โคตรงามเนาะที่ว่าสวยสดงดงามเห็นป่ะเฮาเห็นคำว่า gorgeous แล้วเนาะมันแปลว่างามหลายนะโอเค this region region แปลว่าขอบเขตพื้นที่นี้นะ this region ขอบเขตพื้นที่นี้is also popular in fruits แล้วก็ได้รับความนิยมเนาะทุกคนเนาะได้รับความนิยมเรื่องของหมากเหมาะหมากไม้นะเขตนี้มีหมากไม้หลายเด้in fruits ต่อไปโอเค the waterfall has its own beauty คำว่า beauty แปลว่าความงามนะ own แปลว่าด้วยตัวของมันเองนะ own beauty นะ the waterfall นะน้ำตกตาดังกล่าวมีความงามเป็นของมันเองนะเป็นของมันเองโอเค huge volume นะอันนี้อ่านว่า volume แปลว่าระดับนะ huge volume of water tumblesover natural burial of rocks นะอาจารย์ที่แปลให้ฟังแบบรวมๆเลยเนาะ huge volume ตัวนี้แปลว่าระดับของน้ำหมายว่า huge volume of water ระดับของแม่น้ำของน้ำหันเนาะได้มีการเอิ้นว่าต่ำเนาะเหตุได้มีการต่ำกับอย่างต่ำกับหินเนาะต่ำกับหินหรือว่าเป็นตัวกั้นนะที่ว่าตัวกั้นเป็นขอบแคมน้ำอย่างนั้นเนาะเป็นหินเป็นอย่างนั้นเนาะได้มีการต่ำกันแล้วเนาะก็ได้เกิดเนาะ creating แปลว่าเกิดหรือว่าได้สร้างนะ a heavy veil of water vapor เนาะได้เกิดมีการเอิ้นว่ามันต่ำกันกับขอบเอิ้นว่าแคมน้ำบ่ต่ำกับหินกับอย่างบ่เนาะเฮ็ดให้มีเกิดมีกระแสน้ำเกิดมีฟองน้ำเกิดมีอายน้ำขึ้นมานะคำว่า water vapor นะเป็นอายน้ำขึ้นมาเป็นละอองละอายขึ้นมาเนาะทั่วอย่างทั่วแกง over แปลว่าทั่วเนาะ rapids แปลว่าแกงต่างให้ว่ามันต่ำกับหีแล้วมันกระแสน้ำฟองขึ้นมาฟุ้มฟ้อมฟุ้มฟ้อมฟุ้มฟ้อมให้ไทยมีอายให้ไทยมีฟองให้ไทยมีเอิ้นว่าน้ำวนเนาะให้ไทยเกิดมีความสวยงามทั่วแกงเลยเนาะอาจารย์แปลความหมายให้ซื้อเด้อ further down the river หมายความว่าลงแม่น้ำไปอีกเนาะลงไปอีก travelers might be lucky enough แปลว่า
นักท่องเที่ยวเนาะอาจจะโชคดีพอเนาะ lucky enough แปลว่าโชคดีพอ to see some ปลาคานะอาจจะโชคดีพอที่จะได้เห็นปลาคาจำนวนหนึ่งเนาะ some ปลาคาหมายความว่าอย่างปลาคาปลาคาแมน the famous แม่ของ dolphin ความหมายของปลาคาในที่นี้ก็คือปลาโลมาในแม่น้ำของเนาะที่ว่าโด่งดังที่เรารู้จักกันเนาะเขาเอิ้นว่าแม่ของ dolphin ก็หมายคือปลาโลมาน้ำจืดนั่นเองหรือเอิ้นว่าปลาคาเนาะโอเค these fascinating fish หมายความว่าปลาที่ว่าน่าสนใจเรานี่นะปลาที่ว่ามีความน่าสนใจเรานี่Only can be found in this region. ความหมายว่าป่าที่น่าสนใจที่เฮาเว้ากันเมื่อกี้นี่เนาะแมนจะสามารถพบเห็นได้เพียงแต่ในขอบเขตนี้เท่านั้นนะในคอนประเพงเท่านั้น But sadly แต่ว่าคำว่า sadly แปลว่าน่าโศกเศร้าเด้เนาะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียใจหรือว่าน่าโศกเศร้าเนาะ they are almost extinct.คำว่า extinct แปลว่าสูญพันธุ์เนาะแต่ว่า almost นี่มันแปลว่านะครับเขาเรียกว่าเกือบนะทุกคนเนาะมันจะเกือบนี่หมายความว่ายังบวบดและยังอีกน้อยนึงแสดงว่าพวกเขาแมนใกล้จะสูญพันธุ์แล้วหรือว่าเกือบจะสูญพันธุ์แล้วมีอยู่แต่ว่ามีบ่หลายเนาะ2 3ตัว4ตัว5ตัวว่าไปนะแล้วจักหน่อยก็สิสูญพันธุ์อีกบ่ดนแน่นอนมั่นใจเนาะเพราะว่าเฮาล่าปลาได้หาปลาเนาะมันไปถึกกับดักถึกมาแล้วเอิ้นว่ามันก็ตายไปฮะนะเนาะมันก็เลยแบบโบมีชีวิตเนาะเขาเอิ้นว่าบ่ได้แพร่พันธุ์บ่ได้อีหยังเนาะเลยตายไปอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของบทเรื่องที่เฮาเว้ากันในมื้อนี้เนาะซึ่งเฮาสามารถพบเห็นคำที่เป็น strong adjective บางจำนวนเนาะทุกคนเนาะให้เฮาว่ามันแปลว่าสวยงามแหละที่จริงเฮาใส่ beautiful ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นคำธรรมดาแต่เอาใส่ gorgeous เนาะคือคำนี้นี่มันก็จะเพิ่มความหนักแน่นเข้าไปเนาะมันก็แปลว่าโคตรงามเลยจังซี่นะนะหรือว่า huge จังซี่แปลว่าใหญ่มันบ่ที่จริงเอาใส่ big ก็ได้เนาะแต่ว่ามันก็อย่างน้อยโพดเนาะใส่ huge ไปเลยแม่นบ่นะทุกคนเนาะอันนี้อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของ strong adjective เนาะกับordinary adjective เป็นคำธรรมดาแหละคำที่แข็งแรงฉะนั้นเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ตัวนี้เนาะให้ทุกคนสามารถจดเอาไว้ไปเล่าไปอย่างเด้อแล้วก็ติดตามบทต่อๆไปเดี๋ยวเราก็จะสามารถพบเห็นคำศัพท์เหล่านี้ได้เนาะแต่ว่าก่อนไปอาจารย์พาทุกคนไปเฮ็ด exercise กันก่อนเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดถูกบ่หาทุกคนลองหยุดวิดีโอแล้วไปเติมใส่เบิ่งเด้อโดยการเลือกคำศัพท์9คำนี่แหละเด้อ2 4 6 8 9เนาะเลือกคำศัพท์พวกนี้แหละไปใส่เนาะฮู้ความหมายแล้วเอาไปเติมใส่เบิ่งเด้ออ่ะแล้วจึงมากวดพร้อมกันเดี๋ยวอาจารย์ไปเฮ็ดต่อเลยคือคำที่1เนาะทุกคนสังเกตเด้อให้สังเกตดีๆนะอาจารย์สิเติมให้เลยข้อที่1เนาะ Mali is of snake แปลว่าหยังเนาะงูเนาะคำว่า snake นี่และคำว่าหยังใส่หยังเนาะอ่ะตัวนี้อาจารย์ใส่คำว่า terrified นี่มันจะแปลกับ of เสมอเนาะมันหมายความว่าย่านอีหยังแม่นเฮาจะใส่คำว่า terrified ofsnake คือคำว่า afraid of มาดิ I am afraid of you ขยานเจ้า I am afraid of dog เป็นขยานหมาแต่ว่า terrifying ตัวนี้มันจะหมายถึงความแบบย่านแท้ย่านวาเลยเนาะบริยานธรรมดาย่านโหดๆเลยมาลีมันโคตรย่านงูเลยเนาะย่านโหดหูเลยอาจารย์ก็เช่นกันเนาะ terrifying of snakes number 2 a mosquito is a insectยุงเป็นแมงไม้ชนิดหนึ่งที่ว่าโคตรน้อยๆเนาะเราจะใส่คำว่า tiny small ละล่าบ่พอเนาะ small มันยังน้อยบ่พอต้องใส่ tiny ก็คือแบบโคตรน้อยเลย a mosquito is a tiny insect นะข้อที่3 Tong did very well in his math test Tong แม่นเฮ็ดได้ดีเนาะหรือว่าเฮ็ดได้เก่งในการสอบสิงวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะHe got an คือคำว่า mark ตัวนี้มันหมายถึงคะแนนนะฉะนั้นเราจะใส่ excellent ก็คือหมายความว่าดีเลิศนะส่วนหลายเขามักเห็นคำนี้ในห้องเรียนนะ oh excellent ครับ oh ดีเลิศหลายนะ He got an excellent mark เราได้คะแนนที่ดีเลิศข้อที่4 There was a flood นะบ่มัน flood แต่ flood แปลว่าน้ำท่วมนะน้ำท่วมในเวียงจันทน์ปี966โอเคหมายความว่าได้เกิดมีน้ำท่วมที่โหดร้ายนะคนเนาะฉะนั้นเขาใส่คำว่า terrible There was a terrible flood in Vientiane in 1966นะโอเคมาทุกคนลองเช็คบ้างนะว่าเหตุถือคือกันกับอาจารย์บอ Number 5
when the first dinosaur bones were found people were ตัวนี้เขาใส่เป็นตกใจหรือว่าประหลาดใจหรือว่าว้าวนะ people were amazed by their sizes นะตอนที่กระดูกไดโนเสาร์เนาะทำอิฐแมนถือค้นพบเนาะผู้คนก็จะตะลกตะลึงใจตะลึงแบบตกใจว้าวเนาะด้วยขนาดของกระดูกหันเนาะเห็นป่ะ by their sizes ก็คือด้วยขนาดของมันมัน amazed นะ surprise ยังบ่พอต้องใส่คำว่า amazed เพื่อให้ฮู้ว่าตกใจหรือว่าประหลาดใจอีหลีเนาะโอเค number 6 I haven't read a book like this before ความหมายคือว่าค่อยบ่เคยอ่านปึ้มแบบนี้มาก่อนเลยเนาะปึ้มแบบใดปึ้มแบบที่เอิ้นว่าน่าสนใจนะทุกคนเนาะแบบน่าสนใจเฮาใส่คําว่า fascinating คือใส่ interesting ก็ได้แต่ว่ามันยังบ่คักเท่า fascinating นะแบบว่าโคตรน่าสนใจเลยค่อยบ่เคยอ่านปึ้มที่ว่าโคตรน่าสนใจแบบเนี้ยมาก่อนเลยเนาะ like this before เนาะเห็นป่ะ like บ่ได้แปลว่ามักเด้อ like this ก็คือแบบนี้นะ like this before ที่ว่าI haven't read a fascinating book like this before. Number 7. ลัวพะบางค์ has... โอเคเนาะคำว่าอาหารนี่นะเขาเคยเรียนมาเขาจะใช้คำว่าแซ่บมันว่าแสดงคำว่าแซ่บหมายคำว่าแบบโคตรแซ่บนะเขาใช้คำว่า delicious. The ลัวพะบางค์ has delicious traditional food such as jiao bong and olam. นะตัวนี้ใส่ delicious. และสุดท้ายคอนปะพิง waterfall is...มันมีแต่นั้นยังเฮายังบ่ได้ใส่เนาะคอนเอิ้นว่าน้ําตกตาดคอนประเพงแมนเฮาสิบรรยายมันได้ huge ก็คือใหญ่เนาะhuge and gorgeous โอเคโอเคตัวนี้เนาะมันแปลว่าคอนประเพงน้ําตกตาดคอนประเพงแมนใหญ่แล้วก็สวยสดงดงามนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือการนําใช้คําศัพท์ที่เป็น strong adjective มาบรรยายคนมาบรรยายสถานการณ์มาบรรยายสถานที่หรือว่าสัตว์บ่หรือว่าเป็นเหตุการณ์อย่างต่างๆเนาะหรือว่าอาหารก็ว่ากันไปฉะนั้นให้ทุกคนจดคําศัพท์เหล่านี้เอาไว้เด้อเพื่อจะได้ใช้เนาะแล้วก็เป็นการยกระดับของตนเองว่าสั้นๆสําหรับคนจิตของเฮาก็บทไปแล้วเนาะสําหรับมีแต่คําศัพท์อาจารย์ขอฝากไว้กันแล้วกันแล้วก่อนไปอาจารย์ขอฝากอีกอันนึงเนาะเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook จ่ายเธอเดียวเรียนจนจบหลักสูตรไปเลยเนาะอาจารย์มีคอร์สระดับกลางแถมให้เรียนฟรีอีกด้วยเนาะสามารถเลือกม้วงเลือกวันเวลาเรียนได้ตามความสะดวกที่ตัวเองต้องการเนาะเรียนได้ตลอดชีพเลยเนาะบ่มีหยุดเวลาทุกๆบทเรียนเรียนแล้วเอิ้นว่าสามารถเฮ็ดบทฝึกหัดได้เนาะเพื่อกดสอบคะแนนคันเฮ็ดบ่ถูกมันจะแจ้งว่าผิดวันใดคันเฮ็ดถูกมันได้คะแนนสูงแล้วก็สามารถเรียนบทต่อไปได้เนาะหมายความว่าเฮาเรียนได้ตามใจนะบ่มีบทกําหนดและสามารถทบทวนคืนได้ตลอดถามอาจารย์ปรึกษาได้ตลอดเลยนะตอนนี้เนาะเป็นคอร์สที่อาจารย์เฮ็ดมาด้วยกับเอิ้นว่าความตั้งใจสุดๆเพื่อให้ทุกคนนั้นได้พัฒนาเพื่อคนที่เอิ้นว่าอยากเลือกเวลาเรียนได้ตามความสะดวกเนาะตัวนี้มันเหมาะสำหรับทุกคนเนาะราคาแม่นแสนถึงเนาะ 165,000 กีบเท่านั้นเนาะทุกคนเนาะฝากไปกันแล้วกันแล้วก็ปึ้มหัดแตงปึ้มบทสนทนาที่อาจารย์ตั้งใจเฮ็ดคือกันเนาะตัวนี้เนาะไผที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงคู่เด้อทุกคนเด้อขอฝากไปกันแล้วกันเนาะตามเบอร์อาจารย์อยู่ทางข้างนี้เลยคันผู้ใดสนใจสามารถทักมาสมัครเรียนได้หรือว่าสั่งซื้อสั่งของปึ้มนะทุกคนเนาะทักมาเด้อทุกคนเด้ออาจารย์บ่ได้ขี้คุยเนาะทุกคนทักมาได้เจอกันนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เรียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นที่เรียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเรียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเรียนสงสัยว่าการเรียนพื้นฐานที่ดีแมนเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแมนอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเรียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเรียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเรียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเรียนสะดวกเรียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเรียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเรียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเรียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆนักเรียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเรียนภาษาอังกฤษคืนใหม่บ่ค่อยมีเวลา
บ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเฮียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถือจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ